ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดหนุ่มคนหนึ่งไปรีวิวเป็นที่กักตัวของรัฐหรือว่า State Quarantine นะครับที่จังหวัดระนองแล้วมันเหมือนเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีน้ำไม่มีไฟปรากฏว่าเรื่องนี้ทางสสจ.ระนองก็ออกมาชี้แจงและไปแก้ไขแต่ว่าคนก็ไปขุดต่อว่าแล้วแบบนี้จริงๆมันมีงบประมาณของภาครัฐนะครับเมื่อมีงบประมาณแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเจาะลึกเรื่องนี้การติดตามจากรายงานครับมีเพียงเตียงนอน2เตียงพัดลม2ตัวไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีแอร์ในห้องน้ำมีถังน้ำ2ใบระเบียงเต็มไปด้วยเชื้อราตะไคร่น้ำเกาะติดตามผนังปูนตกดึกค่ำคืนสภาพแวดล้อมโดยรอบดูวังเวงสภาพดูเหมือนอาคารร้างพบมีแสงไฟจากห้องพักผู้ที่กักตัวเท่านั้นนี่เป็นสถานที่ที่ถูกใช้กักตัว14วันตามมาตรการคัดกรองโควิด-19ของจังหวัดระนองผมไม่ได้ต้องการที่จะมาเพื่อมีปัญหากับทางภาครัฐหรือปัญหากับใครคือสิ่งที่ผมสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประสบพบเจอและก็ทีมงานผมประสบพบเจอผมเพียงแค่ต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อให้คนที่เขามาพักต่ออาจจะไม่ใช่แค่ทีมผมหรือคนไทยหรือเป็นต่างชาติก็อยากให้เขาได้เจอแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะไม่ใช่กดดันกลับไปยิ่งกว่าเดิมมีแล้วมีพอคนกดดันเขาก็มีทั้งหนีออกควอรันทีนแบบนั้นยิ่งเป็นปัญหาเขาไปใหญ่เป็นปัญหาในอนาคตอะครับผมไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้อีกเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าปัญหาใหญ่คือผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งไม่ยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวจำเป็นต้องใช้สถานที่ดังกล่าวชั่วคราวพร้อมเร่งหาสถานที่เหมาะสมให้นะครับแน่นอนครับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีครบถ้วนนะครับมันแต่ก็ทางจังหวัดนี้ก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดให้ผู้ที่จะต้องเข้ามาใช้สถานที่นี้พออยู่อาศัยได้ไปก่อนจากข้อมูลเชิงลึกพบว่าการกักตัว14วันเพื่อคัดกรองโรคล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นบางจังหวัดมีค่าใช้จ่ายโดยรวม1เดือนเฉลี่ยแล้วกว่า 500,000 บาทซึ่งเป็นค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำในจำนวนนี้รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างด้วยหากเฉลี่ยเป็นรายบุคคลตกคนละ400ถึง450บาทต่อวันซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีการจัดงบส่วนนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้กักตัวและการจัดสรรงบของแต่ละจังหวัดว่าจะใช้งบส่วนไหนขณะที่จังหวัดระนองมีรายงานว่างบที่ใช้เป็นของอบจ.ซึ่งสถานที่กักตัวที่เป็นประเด็นอยู่ทางจังหวัดไม่ต้องเสียค่าห้องพักเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์หลังซื้อต่อจากเจ้าของเดิมโดยยินยอมให้เข้าใช้เป็นสถานที่กักตัวชั่วคราวขณะนี้มีผู้กักตัวที่ระนองทั้งสิ้น11คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางมาจากต่างประเทศแต่ทว่าบางจังหวัดจะมีการจัดที่พักไว้ให้เป็นอีกทางเลือกที่ใช้ในการกักตัว14วันแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองประมาณ 40,000 บาทแต่บางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดระนองไม่มีที่พักทางเลือกที่ว่านี้จึงทำให้ทั้งหมดต้องเข้ากักตัวตามสถานที่ที่รัฐจัดให้เท่านั้นอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานนำสู่การปรับปรุงนะครับขอบคุณพี่นุชอัญชลีด้วยคุณผู้ชมช่วงเที่ยงตรงของที่กรุงวอชิงตันดีซีวันที่20มกราคมนี้ก็ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนของบ้านเราวันพุธนี้นี่นะครับจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐที่เห็นเนี่ยเป็นนักชนโอกาสนะครับเพราะว่าตามทั่วบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีการออกมารวมตัวแล้วก็ชุมนุมบางส่วนและจากผู้ที่สนับสนุนทรัมป์คนเนี่ยก็กังวลกันนั่นแหละว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่แคปิตอลฮิลล์หรือว่าอาคารรัฐสภาเหมือนเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาพูดได้ง่ายนะครับวันพุธนี้ไบเดนก็จะเข้าสู่พิธีสาบานตนนะครับช่วงเที่ยงต่อไปติดตามความคืบหน้าจะมีเหตุวุ่นวายอะไรหรือไม่หมดเวลาเอาให้ชัดในคืนนี้นะครับเราพบกันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ
ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ